สวัสดีค่ะวันนี้จะเอามะเขือลงถาดนะคะมะเขือชนิดนี้เคอร์เม็ดขั้วยาวอบวันที่5เดือนเมษายนวันนี้วันที่26นะคะวันที่26ที่น่าจะเอาลงถาดนะคะรากออกดีดีค่ะอันนี้ต้นกล้าเนี่ยจะบอบบางมากนะคะต้องระวังเวลาอนุบาลต้นกล้าเนี่ยต้องระวังที่สุดเลยค่ะดึงเขาเนี่ยจับเขาเนี่ยค่อยๆระวังนะคะที่น่าจะใส่ถาดละเท่าไหร่ดีเพราะกะว่ามันจะเกิดมันจะก็เรียกอะไรมันจะรอดทุกต้นก็ใส่ถาดละเซลยาวๆเนี่ยค่ะที่น่าจะใส่5ต้นซึ่งผลปรากฏว่าในกระป๋องเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณ 2,000 ต้นนะคะคนอบก็โอ้โหมือไม่ยั้งเหมือนกันที่น่าก็เหมือนกันแหละเวลาทำอะไรเนี่ยเอาเยอะไว้ก่อนกันเหนียวซึ่งบางทีนะมันเสียดายเมล็ดผักบางยี่ห้อนะให้มาไม่ถึง10เม็ดเชื่อดิบางยี่ห้ออะไม่บอกหรอกยี่ห้อไหนแต่เราก็ไม่มีช้อยเนาะเราก็ซื้อกันจังเลยทีน่าเอาดินใส่ถาดเสร็จแล้วทีน่าก็เอาดินจุ่มน้ำให้น้ำเขาอมเต็มหมดเลยคือเราไม่ต้องการที่จะมาลดทีหลังเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยเขาจะอมน้ำอยู่แล้วเวลาเราเอาใส่ลงไปเนี่ยดินเขาอมน้ำอยู่แล้วอันนี้ก็คือโบนัสนะคะพยายามจะเลือกเอารากที่เขาสมบูรณ์แต่เขาก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกต้นเลยที่น่าสังเกตเห็นเนี่ยรากงอกออกมาประมาณครึ่งเซนเนาะครึ่งเซนครึ่งเซนหรือ1เซนแล้วแต่ก็หวังว่าจะต้องได้กินปีนี้คงจะต้องได้กินปีนี้แน่นอนปลูกปีนี้กินปีนี้ค่ะพูดเล่นนะคะพูดเล่นใครที่ยังไม่ปลูกไม่ลงก็ยังทันนะคะเดี๋ยวแดดมาก็เขาก็จะโตขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะได้บำรุงกันเอาพี่หนิงเคยพูดเสมอว่าทันค่ะที่หน้าทันค่ะยังทันแล้วก็เชื่อเนาะก็เชื่อก็ได้ผลจริงๆที่หน้าก็ได้กินมะเขือทุกปีไม่เห็นหรอมีปีล็อกดาวน์น่ะทีน่านับต้นมะเขือของทีน่าน่ะนับลง TikTok น่ะ40ลูกถึง55ลูกนู่นน่ะนะเดี๋ยวว่างๆจะไปรื้อมาให้ดูโอ้ต้นนี้เล็กไปไม่เอาสวยเลิกได้เพราะว่ามันมีเยอะมากเยอะเหลือเกินเยอะจริงๆรากยาวๆนี่ก็มีเห็นไหมนะยาวก็มีเอาลงก็ค่อยๆนะคะอย่าให้เขาหักสำคัญคือไม่ให้หักไม่ได้ต้นกับรากเนี่ยไม่ให้หักไม่ได้ต้องค่อยๆหย่อนไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่ทีน่าใช้มาเพราะว่าดินของเราเนี่ยอมน้ำไว้แล้วพอเอาหย่อนลงไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องลดน้ำอีกนะไม่ต้องลดน้ำอีกแค่เขาเจอความชุ่มชื้นอ่ะเขาก็จะเริ่มต้นได้ละเจออากาศอุ่นเจอแสงที่น่าจะ
เอาไปอยู่ในแปลงอนุบาลนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาถ้าเอาไว้ขอบหน้าต่างนี่จะต้องได้ลุ้นอ่ะต้องได้ลุ้นกันแบบตัวโก่งอ่ะที่น่าจะเอาไปส่องไฟเอาไปส่องไฟจวนละจวนละจวนแล้วนะคะไม่ต้องใช้ดินเยอะนะคะช่วงนี้เขาไม่ต้องการดินเยอะค่ะคุณจะเปลืองดินเปล่าๆคอมพอสต์เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะเพราะเขาขนาดนี้เขาไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นเขาต้องการแค่ให้รากเดินเดี๋ยวเขาโตมาเราค่อยเอาไปพอตติ้งในพอตใหญ่อีกทีนึงถึงตอนนั้นเราก็ใช้ดินEricaceous compost ได้นะคะดินเปรี้ยวอันนี้เครดิตต้องให้พี่หนิงเขานะต้องให้พี่หนิงเขานะคะทีหน้าปลูกมะเขือเนี่ยถ้าไม่มีคุณครูหนิงเนี่ยตายนะจะบอกให้ไม่มีใครเข้ามาบอกกันหรอกค่ะคุณก็รู้กันอยู่ไม่มีใครเข้ามาบอกหรอกส่วนพี่หนิงของเราเนี่ยนางจะบอกทุกอย่างจริงๆเสร็จแล้วนะคะถาดนี้มี5เซลล์เซลล์ละ5ต้น55 25 25กระถางของมะเขือแล้วนะคะกี่กิโลไม่รู้อ่ะถ้าติดหมดนี่ก็ยุ่งเลยเนี่ยงานเข้าเลยโอเคนะคะขอบคุณค่ะ